อุซุเมะสุขภาพดีชีวิตก็ดีค่ะแล้วในช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับจะมาให้ความรู้กับเราเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับผมวันนี้นะฮะทางรายการขอต้อนรับครับคุณหมอณัฐเอกเวชโพกลางครับแพทย์แผนไทยคุณหมอสวัสดีครับ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 คุณหมอค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากที่คุณหมอมารายการเราถ้าเกิดว่าจะให้เพิ่งกับพิตตี้พูดในเรื่องของสมุนไพรหรือว่าธาตุทั้ง4ในร่างกายมนุษย์เนี่ยเราอาจจะไม่เจาะลึกเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญใช่ครับคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่กระจ่างวันนี้เนี่ยเราก็เลยเชิญคุณหมอมานะคะแล้วอยากให้คุณหมอเนี่ยอธิบายในเรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยมีเกี่ยวความเกี่ยวข้องอะไรกับร่างกายมนุษย์แต่ละคนนะคุณหมอคือมนุษย์เราเนี่ยครับเกิดมานะครับธาตุในร่างกายเป็นทั้งหมด4ธาตุดินน้ำลมไฟธาตุไหนเด่นที่สุดเขาเรียกธาตุเจ้าเรือนหลักนะครับอ๋อเราเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนหลักอ๋อธาตุเจ้าเรือนหลักเลยนะคะครับธาตุดินเนี่ยครับจะเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่นะครับแรงสมบูรณ์ผิวพรรณพอสมควรแต่มันค่อนข้างจะค้ำนิดนึงนะครับตัวใหญ่ครับของธาตุดินเนี่ยครับดินก็คือรูปร่างของเราทั้งหมดครับบอดี้ของเราทั้งหมดฮะไอสิ่งที่จะมาเกิดในดินได้คือมีน้ำมีลมมีไฟอะไรประเภทนี้เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยครับผมใช่ไหมครับนี่ต้องทำไงตัวนี้คนธาตุดินเนี่ยคนธาตุดินมันเป็นคนแข็งแรงใช่ไหมแล้วกินอาหารได้ทุกชนิดครับใช่ไหมรสชาติของอาหารฝาดหวานมันเค็มกินได้หมดเลยค่ะแต่คนธาตุน้ำเนี่ยมันกินต้องกินเปรี้ยวอย่างนี้ต้องกินเปรี้ยวฮะเพราะธาตุน้ำนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหวัดง่ายอ๋อใช่ไหมเป็นหวัดง่ายอันนี้สังเกตตัวเองได้เลยนะฮะค่ะตอนนี้การที่จะเป็นหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้ถ้าเรากินเปรี้ยวมากเกินไปครับมันก็ทำให้โลหิตจางได้ใช่ไหมครับทางทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเขาเลยต้องมีของขมเข้าไปบาลานซ์อ๋อมันคือปรับความปรับสมดุลเอียงให้มันสมดุลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับของขมเช่นอะไรบ้างอาจารย์ที่อาจารย์ครับผมมะระขี้เหล็กสะเดาอะไรเงี้ยสมมติว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าคนธาตุถ้ากินผิดธาตุนะครับอย่างสมมติว่าคนธาตุน้ำเนี่ยแต่ไปชอบกินของรสจัดๆอะไรงี้ก็ไม่ดีนะสำหรับก็จะท้องเสียง่ายอ๋อเป็นจะเป็นท่าที่ท้องเสียง่ายเรียกว่าเป็นคู่ปรับกันว่างั้นเถอะใช่ไหมไม่ถูกกันเลยมันไม่ค่อยถูกกันครับอย่างไฟเหมือนกันถ้าไปกินของมันมากกินของรสจัดขี้เปรี้ยวเค็มขี้แตกอันนี้คือจุดด้อยของไฟเลยห้ามกินของมันของมันของรสจัดนะครับค่ะค่ะแต่นี่ถ้าคนธาตุไฟเนี่ยเขานิยมชอบกินของขมนะฮะกินผักบุ้งผักตำลึงของจืดหรือสารที่มีคาร์บอนเยอะเนี่ยเป็นไงคะอาจารย์สุขภาพเขาดีว้าวนี่ไงคนธาตุไฟต้องกินต้องกินครับแล้วอีกหนึ่งธาตุคือธาตุลมคือลมครับคนธาตุลมเนี่ยลมมันจับต้องไม่ได้ถูกต้องมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่ไหมมันต้องเอาของเผ็ดร้อนเข้าไปใช่ไหมค่ะเพื่อขับลมให้ได้ผายลมบ่อยๆจะดีมากอันนี้ไม่ใช่เรื่องเลยนะไม่ใช่ครับเป็นเรื่องสุขภาพนี่ของแพทย์แผนไทยนะครับครับผมครับอาจารย์ขี้เป็นขี้เยื่อเป็นเยื่อใช่ไหมตรงเลยอย่างนี้ครับแสดงว่าแต่ละธาตุนี้ก็ควรจะทานอาหารที่มันตรงกับธาตุควรจะทานแต่ปัจจุบันนี้ปัญหามันเกิดขึ้นใช่ไหมมันมาผสมไงฮะไม่รู้ว่ากินอะไรต่อมีอะไรบ้างบางทีเราก็ไม่รู้ว่าธาตุของเรานี่คือธาตุอะไรแล้วกินอะไรที่มันแบบแสลงเข้าไปเนี่ยนะฮะถึงเป็นการปรับสมดุลนะทั้ง4ธาตุคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะการดื่มอุซุเมะเนี่ยมันช่วยธาตุใดธาตุหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ต้องตอบว่าไม่ใช่มันสามารถช่วยทั้ง4ธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยให้มีการปรับสมดุลกันที่เท่าเทียมกันประมาณนี้ถ้าอันใดอันหนึ่งมันมากกว่าโลกก็จะแทรกซ้อนเข้ามาได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะถ้าทั้ง4ธาตุเนี่ยถ้ามันบาลานซ์กันถ้ามันเท่ากันมันสมดุลนะครับมันสมดุลคนเราจะไม่ป่วยเลยจริงเหรอคะอาจารย์ถ้าสมดุลนะฮะถ้าร่างกายเราปรับสมดุลได้เรียบร้อยนะครับเราก็สุขภาพดีครับแข็งแรงสมบูรณ์ผิวพรรณดีสดใสเต่งตึงนั่นในตามากคนธาตุไฟก็ไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะลักษณะนั้นครับครับอยู่ด้วยความสงบที่บอกว่าปรับสมดุลในร่างกายทั้ง11ระบบใช่ไหมฮะมีหลายอย่างเลยระบบโลหิตนะฮะระบบทางเดินอาหารระบบกระดูกกล้ามเนื้อประสาทอะไรเงี้ยทั้งหมดทุกอย่างนะคุณผู้ชมเรียกว่า cover ครอบคลุมทุกโรคที่คนทั่วไปเนี่ยมักจะเจอกับปัญหาแล้วก็เป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับผมถูกต้องค่ะเนี่ยนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปดูไหนไกลนะฮะดูเนี่ยฮะคุณแม่พี่สมัยนะคุณแม่เรียกได้เลยนะฮะพี่สมัยวิไลศักดิ์นะครับที่ดูแล้วเนี่ยยังกระฉับกระเฉงเล่นละครเนี่ยลุกเหินเดินนั่งเนี่ยนะครับก็โหกระฉับกระเฉงมากเลยทานเป็นประจำกว่า10ปีแล้วนะครับนี่คือของจริงนะไม่ได้มาหลอกกันเล่นนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตลอดช่วงเวลานะครับกว่า10ปีที่ผ่านมาอุซุเมะนะครับได้รับความไว้วางใจเรื่องของคุณภาพเนี่ยจากลูกค้ามาอย่างยาวนานถ้าเผื่อว่าคุณภาพไม่ดีจริงแบบนี้ผมเชื่อว่านะครับ10ปีเนี่ยไม่มีทางถึงอย่างแน่นอนอุซุเมะนะครับกับราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะฮะมาฝากกันถึงบ้านเพียง999บาทเท่านั้นนะครับจากราคาปกติ 1,700 บาทวันนี้ขายเพียง999บาทเท่านั้นเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
อุซุเมะสุขภาพดีชีวิตก็ดีค่ะ